แรกของแมทธิวกับโซฟีนะคะย่างปลาแมคโครกินกับข้าวเหนียวและข้าวลูกแต่ว่าต้องเอาก้างออกให้เอาก้างออกบ่เป็นคือว่าเราหัดจังได๋ก็ได้จังซั่นเคยเฮ็ดให้ลูกก็เลยเขายังหน่อยอยู่คือว่าล่ะแต่ว่าก็พยายามสอนว่าถ้าเป็นให้ถูกจักเอาก้างออกจังซี่นะปลาที่มุ้งฝรั่งเพิ่นไปตกมาล่ะค่ะแล้วก็เจ้าได้หลายเจ้าเลยบ่ปั่นให้ลูกพับพอดีมุ้งเพิ่นหุดจักกันน่ะล่ะเพิ่นเลยปั่นให้ได้หลายตัวอยู่ปลาสดๆเลยได้มาสดๆเขาก็มาคั่วเอาเห็นบ่คะมันห่อนย่างพร้อมกันแล้วห่อนก็ห่อนห่อนแดดแดดส่องข้างหน้าต่างแซ่บก็ได้ย่างปลาแมคโครกินกับตุ่มเบบี้โพเทโต้กับสลัดลูกกินกับข้าวเหนียวเอาแบ่งให้แมทธิวกับโซฟีลูกมากินปลาแมทธิวก็มากินปลาโซฟีก็มากินปลาแต่ว่ากะต้องเอากลางออกให้เขาสินะเพราะว่าเฮ็ดบ่เป็นกินแต่ว่าเขามากินปลาทะเลเขาปลาน้ำจืดอยู่นี่กับบกค่อยนี่ดอกค่ะมันบ่คือบ้านเฮาว่ามันมีหลากหลายเนาะในการเลือกกินปลาอยู่นี่มันก็เป็นเกาะเนาะส่วนมากก็เป็นปลาทะเลล่ะปลาทะเลก็แซ่บกลางบ่หลายดีพร้อมแล้วมันก็กินง่ายซุ้มปลาตะเพียนเป็นหยังที่พร้อมกับบ่ค่อยกินเพราะอยู่นี่มันบ่สดแม่ค่ะมันก็นอกจากกลับไปบ้านเฮาน่ะไปกินสดๆน่ะค่อยแซ่บนี่มันแซ่แข็งมากกินทะเลดีกว่าถือพร้อมเมื่อเทียบกับซื้อปลาแซ่แข็งมากกันล่ะค่ะแต่ว่าเฮาต้องมาล้างเกลือดีๆมันคนบ่ข้าวล้างบ่ดีมันก็ข้าวนี่นะคะแยกออกแยกออกอาหารง่ายๆค่ะกินง่ายๆกับข้าวเหนียวกับผักอาจจะมีคิวคัมเบอร์แตงกวาแล้วก็ปักถั่วปักถั่วเหญ้าสินะหั่นถั่วเขียวบักถั่วเฮาก็มาหั่นให้ลูกกินนิดๆหน่อยๆค่ะหั่นให้กินเล็กๆหน่อยๆก็ดีใจแล้วล่ะค่ะก็บ่ได้บังคับให้เขากินยังกระดอดอกให้เต็มใจเขากินผักกะหล่ำผักกาดจังซี่เขาก็กินอยู่แต่ว่าเฮาหั่นให้ชิ้นน้อยๆเขาก็กินนี่นะคะตัวนึงแบ่งเป็น2คุณละครึ่งอ้ายกับน้องข้าวเหนียวสุกข้าวเหนียวสุกแล้วนะคะวิธีการคนเขาพอดีมันพอดีหนึ่งบ่หลายกะคนอยู่ในคลิปเขาได้เลยปากกาวันหนึ่งกินแค่เทื่อสองเทื่อใช่ไหมคะท่านหลายก็นั่นว่าอุ่นดูหลายเขามันเหนียวกินมันบ่แซ่บมันกินบ่ได้เขาห้อนอันนี้ของลูกนะคะจัดเรียง presentation นะท่านเอาแล้วก็เอาคนเหนียวโซฟี่นี่บ่กินข้าวบ่ค่อยเก่งโซฟี่บ่ค่อยมักปานใดแม่ชื่อมากินข้าวโซฟี่สิตนักกับสิกินกับหลายต้องกะสิย่ออือห่อนย่อซอยซอยใส่กันหน่อยนะคะกับปลาเฮามันเพิ่นนัวเพราะว่าบ่ได้ใส่เกลือใส่หยังซินะอย่างธรรมดาเลยบ่ค่อยกินน้ำปลาปานใดค่ะบ่น้ำปลาบ่ค่อยมีปานใดเพราะมันเหม็นคิดว่าเหม็นหยังที่ย่างลูกกินมันเอาไปจับนั่นจับนี่นะมันติดกินก็เลยบ่มักก็ดอกสิใส่น้ำปลาก็คือใส่พวกใส่แกงแล้วก็ใส่ตำฮุ่งใส่น้ำปลานอกนั้นก็จริงๆก็สิกินใส่ซอยสดนะคะซีอิ๊วขาวเอามาเบิ่งนะคะหน้าตาน่ากินบ่นะคะนี่ของลูกค่ะในของแม่ต่างหากนะคะมาเบิ่งกันอันนี้มาเบิ่งปลาของคุณแม่นะคะอันนี้อบเสร็จฟอยนะคะเอาปลาใส่อู้อู้หอมจังเลยใส่ข่าใส่ตะไคร้ใส่ใบมะกรูดเอาซอยซอดเยาะใส่ซอยซอดเยาะใส่แล้วก็เติมน้ำน้อยนึงมันค่อยสิบ่เข้มค่ะมันบ่ชิมน้ำมาดูนะคะหอมนี่นะคะ
สิกินกับข้าวเหนียวกับเจียวบวงค่ะกินของแรกน้ำแกงนะคะ